เรื่องนางวิสาขาแต่งงานสมัยหนึ่งณกรุงสาวัตถีบุตรของมิคารเศรษฐีชื่อว่าปุณณวัฒนกุมารเจริญวัยแล้วครั้งนั้นมารดาบิดากล่าวกับเขาว่าพ่อเจ้าจงเลือกเด็กหญิงคนหนึ่งในที่เป็นที่ชอบใจของเจ้า ปุณณวัฒนกุมารกล่าวว่าฉันไม่ต้องการภรรยาเจ้าอย่าทำอย่างนั้นลูกธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตรตั้งอยู่ไม่ได้เขาถูกมารดาบิดาพูดรบเร้าหลายครั้งจึงกล่าวว่าถ้ากระนั้นถ้าได้หญิงสาวที่พร้อมด้วยความงามห้าอย่างฉันก็จักทำตามคำของคุณพ่อคุณแม่ ที่เรียกความงามห้าอย่างนั้นอะไรเล่าพ่อคือผมงามเนื้องามกระดูกงามผิวงามวัยงามก็ผมของหญิงผู้มีบุญมากเป็นเช่นกับกำหางนกยูงแก้ปล่อยรัชายผ้านุ่งแล้วก็กลับมีปลายงอนขึ้นตั้งอยู่นี้ชื่อว่าผมงามริมฝีปากเช่นกับผลตำลึงสุข ถึงพร้อมด้วยสีเรียบชิดสนิทด,ดีนี้ชื่อว่าเนื้องามฟันขาวเรียบไม่ห่างกันงดงามดุจระเบียบแห่งเพชรที่เขายกขึ้นตั้งไว้และดุจระเบียบแห่งสังที่เขาขัดสีแล้วนี้ชื่อว่ากระดูกงามผิวพรรณของหญิงดำไม่รูบไล้ด้วยเครื่องประเทืองผิวเลยก็ดำสนิท ประนึ่งพวงอุบลเขียวถ้าผิวพันของหญิงขาวก็ประหนึ่งพวงดอกกานิกานี้ชื่อว่าผิวงามก็แลหญิงแม้ว่าคลอดแล้วทั้งสิบครั้งก็เหมือนคลอดครั้งเดียวยังสาวพริ้งอยู่เทียวนี้ชื่อว่าวัยงามดังนี้แลครั้งนั้นมารดาบิดาของนายปุณณวัฒนกุมารนั้น เชิญพรามหนึ่งร้อยแปดคนมาให้บริโภคแล้วถามว่าชื่อว่าหญิงที่ต้องด้วยลักษณะเบนจาก,กัลยาณีมีอยู่หรือพรามเหล่านั้นตอบว่าจะมีอยู่ถ้ากันนั้นพวกท่านแปดคนจงไปแสวงหาเด็กหญิงเห็นปานนี้ดังนี้แล้วให้ซับเป็นอันมากสั่งว่า ท่านทั้งหลายไปเถิดสแสวงหาเด็กหญิงแม้เห็นปานนั้นเมื่อพบแล้วพึงให้พวงมาลัยทองคํานี้แก่นางดังนี้แล้วให้พวงมาลัยทองคําอันมีราคาแสนหนึ่งแล้วส่งไปพรามเหล่านั้นไปยังนครใหญ่ๆแสวงหาอยู่ไม่พบเด็กหญิงที่ต้องด้วยลักษณะเบญจกัลยาณี เดินทางมาถึงเมืองสาเกตโดยลำดับในวันมีงานนักขัดตะเลิกพวกพราหมณ์คิดกันว่างานของพวกเราคงสำเร็จในวันนี้ก็ในวันมีงานนักขัดตะเลิกประจำปีเป็นวันที่ชาวเมืองผู้ร่วมงานออกจากบ้านแต่งกายเปิดเผยใบหน้าเดินสู่ริมแม่น้ำด้วยเท้าเป็นวันที่ชายหนุ่มจากหลายตระกูล จะคอยแอบมองดูหญิงสาวที่เดินมาตามทางหากพบเด็กหญิงที่พึงใจมีชาติตระกูลเสมอกับตนแล้วจะคล้องด้วยพวงมาลัยพวกพราหมณ์เข้าไปถึงศาลาแห่งหนึ่งที่ริมฝั่งแม่น้ำขนาะนั้นนางวิสาขามีอายุย่างเข้า1 5บหถึงสิปีประดับประดาด้วยเครื่องอาภรณ์ครบทุกอย่าง แวดล้อมด้วยหมู่เด็กหญิง500คนคิดว่าเราจะไปยังแม่น้ำแล้วอาบน้ำขณะนั้นได้เกิดฝนตกเด็กหญิง500รีบเดินเข้าไปในศาลาแต่นางวิสาขาเดินตามปกติเข้าไปในศาลาผ้าและอาพรเปียกโชกพวกพราหมณ์เห็นความงามสี่อย่างของนางแล้ว ประสงค์จะเห็นฟันจึงกล่าวกับกันและกันว่าคนเฉื่อยชาใครเป็นสามีของนางก็คงจะได้กินแค่ปลายข้าวนางวิสาขาได้พูดกับพรามณ์เหล่านั้นว่าพวกท่านว่าใครกันว่าเธอนั่นแหละพวกพราหมณ์ได้ยินเสียงไพเราะของนางประหนึ่งเสียงกังสดานทีเดียว นางถามว่าว่าฉันเพราะเหตุใดหญิงบริวารของเธอวิ่งหนีฝนไม่ให้ผ้าและเครื่องประดับเปียกแต่เธอไม่วิ่งพอทั้งหลายพวกท่านอย่าพูดอย่างนั้นฉันแข็งแรงกว่าเด็กหญิงพวกนั้นแต่ฉันมีเหตุผลที่ไม่วิ่งเหตุอะไรเหตุแรกคือชนสี่จำพวกเมื่อวิ่งย่อมไม่งาม ชนสีจำพวกเหล่าไหนเมื่อวิ่งย่อมไม่งามพระราชาผู้อภิเศกแล้วทรงประดับประดาด้วยเครื่องอาภรณ์ทั้งปวงเมื่อถกขมรวิ่งไปในพระลานหลวงย่อมไม่งามย่อมได้ความคารหาเป็นแน่นอนว่าทำไมพระราชาองค์นี้จึงวิ่งเหมือนคฤหาบดีค่อยคอเสด็จไปนั่นแหละจึงจะงาม ช้างมงคลของพระราชาที่ประดับแล้ววิ่งไปก็ไม่งามต่อเมื่อเดินไปด้วยลีลาแห่งช้างจึงจะงามบรรพชิตเมื่อวิ่งก็ไม่งามย่อมได้แต่การอรหาอย่างเดียวเท่านั้นว่าทำไมสมณะรูปนี้จึงวิ่งไปเหมือนคฤหัดแต่ย่อมงามด้วยการเดินอย่างผู้สงบสงเงียมสตรี เมื่อวิ่งก็ไม่งามย่อมถูกเขาติดเตียนอย่างเดียวว่าทำไมหญิงคนนี้จึงวิ่งเหมือนผู้ชายแต่ย่อมงามด้วยการเดินอย่างธรรมดาแล้วเหตุอื่นอีกล่ะมารดาบิดาย่อมทนุถนอมอวัยวะของลูกสาวเพราะสตรีได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่มารดาบิดาพึงขายทะเลี้ยงฉันมาเพื่อส่งไปตระกูลอื่น ถ้าฉันวิ่งแล้วหกล้มมือหรือเท้าหักก็จะเป็นภาระของตระกูลส่วนเครื่องแต่งตัวเปียกแล้วแห้งฉันจึงไม่วิ่งไปพวกพราหมณ์เห็นลักษณะของฟันในเวลานางพูดกล่าวว่าพวงมาลัยนี้สมควรแก่เธอเท่านั้นดังนี้แล้วจึงได้คล้องพวงมาลัยทองนั้นให้นางจึงถามพวกเขาว่า พวกท่านมาจากเมืองไหนจากเมืองสาวัตถีตระกูลเศรษฐีชื่ออะไรชื่อมิคาระเศรษฐีบุตรของท่านเจ้าพระคุณชื่ออะไรชื่อปุณน,นวัฒนกุมารน,นางเห็นว่าตระกูลเสมอกันจึงส่งข่าวให้บิดาของนางทราบพ,พวกพราหมณ์ตามไปเรือนของนาง พบกับท่านธนันชัยเศรษฐีผู้เป็นบิดาเศรษฐีถามพวกพรามนั้นว่าพวกท่านมาจากไหนพรามเหล่านั้นตอบว่ามาจากเมืองสาวัตถีท่านมหาเศรษฐีเศรษฐีชื่ออะไรชื่อมิคารเศรษฐีบุตรชื่ออะไรชื่อปุณณวัฒนกุมาร รัพย์มีเท่าไรสี่สิบโกรธเษฐีรับคำด้วยคิดว่าทรัพย์ของเศรษฐีนั้นถ้าเทียบกับทรัพย์ของเราก็นิดเดียวแต่ช่างเถิดรัพย์ไม่จำเป็นแก่ลูกเราหรอกเราต้องการชายที่จะดูแลลูกสาวของเราอย่างดีก็พอเศรษฐีให้พวกพราหมณ์พักอยู่สองวันแล้วส่งกลับ พวกพราหมณ์กลับเมืองสาวัตถีแล้วแจ้งมิคารเศรษฐีว่าพวกข้าพเจ้าได้เด็กหญิงแล้วเศรษฐีถามพวกพราหมณ์นั้นว่าลูกสาวของใครของธนันชัยเศรษฐีเศรษฐีนั้นคิดว่าเราได้บุตรสาวของตระกูลใหญ่ ควรที่เราจะนำนางมาสู่ตระกูลเราโดยเร็วแล้วไปเข้าเฝ้ากราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศนพระราชาทรงดำริว่าตระกูลของธนัญชัยเป็นตระกูลที่เรานำมาจากราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารควรที่เราจะไปด้วยตนเองเพื่อให้เกียรติแก่พวกเขาที่ยอมมาอยู่ในแคว้นเรา จึงรับสั่งว่าแม้เราก็จักไปดีละพระเจ้าค่ามิคารเศรษฐีจึงส่งข่าวไปว่าจะมีพระราชาและไพรพลเสด็จร่วมงานด้วยท่านสามารถรับรองได้หมดหรือไม่ฝ่ายธนญชัยเศรษฐีได้ส่งข่าวกลับไปว่าแม้ถ้าพระราชา จะเสด็จมาสักสิบพระองค์ขอจงเสด็จมาเถิดเรารับรองได้ทั้งหมดมิคารเศรษฐีเว้นเพียงคนเฝ้าเรือนคนนอกนั้นคนในพระนครของพระเจ้าประสิทธิี่โกศลและคนของมิคารเศรษฐีร่วมเดินทางไปครึ่งโยธแล้วส่งข่าวให้ธนัญชัยเศรษฐีทราบธนัญชัยเศรษฐีทราบข่าว ปรึกษากับนางวิสาขาจะต้อนรับอย่างไรนางวิสาขาเป็นคนฉลาดมีปัญญาเฉียบแหลมดุดยอดเพชรเพราะได้ตั้งความปรารถนาไว้ตลอดแสนกับสมบูรณ์ด้วยการสั่งสมกุศลไว้นางจัดแจงว่าท่านทั้งหลายจงจัดแจงเรือนหลังโน้นเพื่อพ่อผัวของเราหลังโน้นเพื่อพระราชา หลังโนนเพื่ออุปราชแล้วให้เรียกทาตและกรรมกรมาจัดการว่าพวกท่านเท่านี้คนจงทำกิจที่ควรทำแก่พระราชาเท่านี้คนจงทำกิจที่ควรทำแก่อุปราชาเป็นต้นพวกท่านนั้นแลจงดูแลสัตว์พาหนะมีช้างและมา้าคนที่เดินทางมาถึงแล้ว จะได้เที่ยวชมมหรสพตามสบายในวันนั้นแหละทนานชัยเศรษฐีให้เรียกช่างทองห้าร้อยคนมาแล้วกล่าวว่าพวกท่านจงทำเครื่องประดับชื่อมหารดาประสาทแก่ลูกสาวของเราแล้วให้ทองคำมีสีสุกพันลิ่มเงินแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วประพานและเพชร เป็นต้นพอสมกับทองนั้นสี่เดือนล่วงไปแล้วเครื่องประดับก็เสร็จมหาลดาประสาทประกอบด้วยเพชรสี่ทนานแก้วมุกดาสิบเอ็ดทนานแก้วประพานยี่สิบทนานแก้วมณีสาสามทนานไม่ได้ใช้ได้ร้อยแต่ใช้เงินถักร้อยเข้าด้วยกันเมื่อสวมที่ศีรษะแล้ว ยาวลงจรดหลังเท้าลูกดุมที่เขาประกอบทําเป็นแหวนในที่นั้นๆทําด้วยทองห่วงทําด้วยเงินแหวนวงหนึ่งอยู่ท่ามกลางกระหม่อมหลังหูทั้งสองสองวงที่หลุมคอหนึ่งวงที่เข่าทั้งสองสองวงที่ข้อศอกทั้งสองสองวงที่ข้างสะเอวทั้งสองสองวง ในเครื่องประดับนั้นเขาทำนกยูงตัวหนึ่งไว้ขนปีกทำด้วยทองห้าร้อยขนได้มีที่ปีกเบื้องขวาแห่งนกยูงนั้นอีกห้าร้อยขนไว้ที่ปีกเบื้องซ้ายจะงอยปากทำด้วยแก้วประพานในตาทำด้วยแก้วมณีคอและแววหางก็เหมือนกันการขนทำด้วยเงิน ขาก็เหมือนกันนกยูงนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางกระหม่อมของนางวิสาขาปรากฏประหนึ่งนกยูงยืนรำแพนอยู่บนยอดเขาเสียงของก้านขนปีกหนึ่งพันดังประหนึ่งดนตรีทิพย์และเหมือนเสียงกึกก้องของดนตรีประกอบด้วยองค์ห้าคนทั้งหลายเข้าไปใกล้ๆจึงจะรู้ว่า ไม่ใช่นกยูงจริงเครื่องประดับนี้มีมูลค่าก้าโกดเศรษฐีเสียค่าจ้างทำหนึ่งแสนท่านเล่าว่าในสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะนางได้ถวายผ้าสาดกได้เข็มเครื่องย้อมของตนเองแก่ภิกษุสองหมื่นรูปเพื่อทำจีวรหญิงที่ถวายจีวรทาน ย่อมได้เครื่องประดับชื่อมหาลดาประสาทส่วนชายผู้ถวายจีวรทานย่อมได้บารและจีวรอ,อันสำเร็จด้วยฤทธิ์ในยามกราบทูลขอบวชกับพระพุทธเจ้ามหาเศรษฐีตระเตรียมทายธรรมแก่ทิดาดังนี้เกวียนห้าร้อยเล่มบรรทุกกหาปะนะเต็ม อีกห้าร้อยเล่มบรรทุกภาชนะทองคำอีกห้าร้อยเล่มบรรทุกภาชนะเงินอีกห้าร้อยเล่มบรรทุกภาชนะทองแดงอีกห้าร้อยเล่มบรรทุกภาชนะสำริดอีกห้าร้อยเล่มบรรทุกผ้าได้ผ้าไหมอีกห้าร้อยเล่มบรรทุกเนยใสอีกห้าร้อยเล่ม บรรทุกน้ำมันอีกห้าร้อยเล่มบรรทุกน้ำอ้อยอีกห้าร้อยเล่มบรรทุกข้าวสาลีอีกห้าร้อยเล่มบรรทุกเครื่องอุปกรณ์มีไถและผานเป็นต้นขณะที่เศรษฐีกำลังให้ทรัพย์แก่ธิดาอยู่นั้นภริยาของเศรษฐีได้พูดว่า ท่านจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกของเราแต่ทำไมไม่จัดคนรับใช้ไปด้วยเล่าเศรษฐีตอบว่าที่เรายังไม่จัดเพราะไม่รู้ว่าใครรักลูกสาวเราบ้างถ้าเขาไม่อยากไปแม้จะบังคับให้ไปเขาก็จะไม่ไปแต่เราจะพูดตอนส่งลูกสาวว่า ใครต้องการไปกับนางวิสาขาก็จงไปใครไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปเศรษฐีคิดว่าลูกของเราจะไปพรุ่งนี้แล้วจึงเรียกนางวิสาขาให้มานั่งใกล้แล้วสอนว่าแม่ธรรมดาหญิงผู้อยู่ในสกุลสามีต้องรักษามรารยาทอย่างนี้อย่างนี้จึงจะควร ขณะนั้นมิคาระเศรษฐีนั่งในห้องติดกันทำให้ได้ยินคำสอนเหล่านั้นด้วยทนัญชัยเศรษฐีพร่ำมสอนมารยาทแล้วให้โอวาดสิบข้ออีกว่าแม่ธรรมดาหญิงที่อยู่ในสกุลพ่อสามีแม่สามีไม่ควรนำไฟภายในออกไปภายนอกไม่ควรนำไฟภายนอกเข้าไปภายใน พึงให้แก่คนที่ให้เท่านั้นไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้พึงให้แก่คนทั้งที่ให้ทั้งที่ไม่ให้พึงนั่งให้เป็นสุขพึงบริโภคให้เป็นสุขพึงนอนให้เป็นสุขพึงบำเรอไฟพึงนอบน้อมเทวนาภายในในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีเรียกประชุมผู้ที่จะติดตามนางวิสาขาทั้งหมด แล้วแต่งตั้งกุดุมพีผู้ใหญ่แปดคนให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือนางวิสาขาและช่วยปกครองบริวารแทนตนสั่งคนทั้งแปดว่าถ้าโทษเกิดขึ้นแก่ลูกของเราในที่ที่ไปแล้วพวกท่านก็พึงตัดสินดังนี้แล้วให้นางวิสาขาประดับด้วยมหาลดาประสาทซึ่งมีค่าเก้าโกร และให้ซับไปอีกห้าสิบสี่โกรธเป็นค่าจุนสำหรับอาบให้ขึ้นบนยานแล้วให้คนเที่ยวตีกลองประกาศในบ้านสวยสิบสี่ตำบลรอบๆเมืองสาเกตว่าใครอยากไปกับลูกสาวของเราก็จงไปชาวบ้านสิบสี่ตำบลพอได้ฟังข่าวจึงออกไปไม่เหลือใครๆเลย ด้วยคิดว่าจากมีประโยชน์อะไรที่เราจะอยู่ในที่นี้เมื่อแม่เจ้าของเราไปแล้วทนันชัยเศรษฐีทําสักการะแด่พระเจ้าประเสณที่โกศลและมิคารเศรษฐีแล้วก็ตามไปส่งนางวิสาขากับคนเหล่านั้นหน่อยหนึ่งมิคารเศรษฐีนั่งบนยานตามไปข้างหลังยานทั้งหมด ได้เห็นหมู่ชนจํำนวนมากจึงถามว่าคนเหล่านั้นเป็นพวกไหนคนรับใช้ตอบว่าเป็นทาสหญิงทาสชายผู้รับใช้ของหญิงสะพภยท่านใครจักเลี้ยงดูคนมากมายอย่างนี้ได้พวกท่านจงไปโบยตีขับไล่คนพวกนั้นให้หนีไปให้หมดนางวิสาขาได้ยินแล้ว ร้องห้ามว่าอย่าได้ขับไล่คนเหล่านั้นเราจะเลี้ยงดูพวกเขาเองแต่มิคาระเศรษฐีก็ไม่ยินยอมกล่าวว่าแม่เราไม่ต้องการคนเหล่านั้นใครจะเลี้ยงดูได้ทั้งหมดแล้วให้คนของตนทุบตีขับไล่คนเหล่านั้นด้วยก้อนดินและท่อนไม้เป็นตน้น คนบางพวกหนีกลับไปเหลืออยู่จำนวนหนึ่งติดตามไปครั้นเดินทางมาถึงประตูเมืองกรุงสาวัตถีนางวิสาขาคิดว่าหากเรานั่งในยานนี้ก็จะไม่มีใครเห็นความพิเศษของเครื่องประดับชื่อมหาลดาประสาทเราควรจะยืนบนรถชาวพระนครจะได้เห็นเครื่องประดับ แล้วนางก็ยืนบนรถแสดงตนแก่ชาวกรุงสาวัตถีเข้าสู่พระนครชาวกรุงสาวัตถีเห็นแล้วพูดกันว่านั่นนางวิสาขามหาลดาประสาทสมควรแก่นางแล้วแล้วส่งเครื่องบรรณาการมากบ้างน้อยบ้างไปต้อนรับนางวิสาขาตามกําลังของตนของตน พวกเขาต้องการตอบแทนการต้อนรับของธนัญชัยเศรษฐีบิดาของนางวิสาขาครั้งที่พวกตนไปพักอาศัยที่สาเกตนานถึงสี่เดือนนางวิสาขารับของบรรณาการเหล่านั้นแล้วทำให้เป็นประโยชน์โดยการส่งไปให้ตระกูลต่างๆในพระนครด้วยคำไพเราะ เหมาะแก่วัยของคนต่างๆว่าท่านจงให้สิ่งนี้แก่คุณแม่ของฉันจงให้สิ่งนี้แก่คุณพ่อของฉันจงให้สิ่งนี้แก่พี่ชายน้องชายของฉันจงให้สิ่งนี้แก่พี่สาวน้องสาวของฉันแล้วให้คนของตนนำสิ่งของเหล่านั้น ไปตามตระกูลต,ต่างๆทำชาวพระนครให้เป็นเสมือนญาติต่อมาในคืนหนึ่งแม่ลาตัวที่เป็นแม่ม้าอาชาไนได้ตกลูกนางวิสาขาให้พวกทาสีถือคบเพลิงไปที่โรงเลี้ยงม้าแล้วอาบน้ำอุ่นทาน้ำมันให้แม่ลาแล้วกลับไปที่เรือน การทำอาวาหมงคลของบุตรชายนั้นมิคาราเศรษฐีไม่ได้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์แม้พระองค์จะประทับอยู่ไม่ไกลเพราะท่านเลื่อมใสต่อพวกสมณะเปลือยวันหนึ่งได้เชิญพวกชีเปลือยห้าร้อย500คนมาบริโภคข้าวปายาิและอาหารอื่นๆที่ประนีตในเรือน แล้วให้คนไปตามนางวิสาขานางมาแล้วเศรษฐีกล่าวว่าเธอจงไหวพระอาหารหันต์ทั้งหลายนางวิสาขาเป็นอริยสาวิกาผู้โสดาบันพอได้ยินคำว่าพระอาหารหันต์ก็ดีใจมาสู่ที่บริโภคแห่งอเจละกะเหล่านั้นเหลือบมองดูแล้วคิดว่า ผู้ไม่มีฮิริโอตปะเช่นนี้จะชื่อว่าพระอรหันต์ได้อย่างไรแล้วลุกกลับไปที่อยู่ของตนพวกอเจละกะเปลือยเหล่านั้นเห็นและได้ยินจึงตำหนิเศรษฐีว่าคารืหาบาดีท่านไม่ได้ยิ้งอื่นแล้วหรือจึงให้สาวิกาของสมณโคดมผู้เป็นกาลกินนีมาอยู่ในเรือน จงขับไล่นางออกจากเรือนนี้โดยเร็วเศรษฐีไม่อาจทำเช่นนั้นเพราะนางนั้นมาจากตระกูลใหญ่อีกอย่างถ้อยคำนี้ก็เล็กน้อยจึงกล่าวขอโทษว่านางยังเด็กอยู่รู้บ้างไม่รู้บ้างขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายอย่าถือสานางเลยเมื่อส่งพวกอเจละกะไปหมดแล้ว เศรษฐีก็นั่งบนอาสนะมีค่ามากกินข้าวมัทุป,ปายาตมีน้ำน้อยในถาดทองคำขณะนั้นมีพระภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวัดรูปหนึ่งกำลังเที่ยวบินทบาทกําลังหยุดยืนอยู่หน้าประตูเรือนนางวิสาขายืนพัดให้พ่อสามีจึงบังอยู่นางเห็นพระภิกษุ แล้วยืนเลี่ยงเพื่อให้พ่อสามีเห็นท่านแต่พ่อสามีทำเป็นไม่เห็นก้มหน้ากินอาหารต่อไปนางวิสาขารู้ว่าพ่อผัวของเราแม้เห็นพระเทระแต่ไม่เอาใจใส่จึงกล่าวว่านิมนต์ไปข้างหน้าเธอเจ้าค่ะพ่อสามีของดิฉันกำลังกินของเก่า เศรษฐีได้ฟังแล้วโกรธมากเรียกทาสและกรรมกรมาให้นํำข้าวปายาตออกไปกล่าวว่าจงขับไล่นางนั้นออกจากเรือนนี้นางคนนี้บังอาจว่าเรากินของไม่สะอาดแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้านางวิสาขาเพราะคนเหล่านั้นล้วนเป็นคนที่บิดาส่งมาดูแล ปรนิบัตินางวิสาขาโดยเฉพาะนางวิสาขาฟังคำขับไล่แล้วกล่าวว่าดิฉันจะไม่ไปด้วยเหตุเพียงเท่านี้เพราะท่านนำดิฉันมาเพื่อเป็นสไพยไม่ใช่เป็นนางกุ่มพัทาสีที่ใช้ให้แบกหม้อน้ำขอให้เรียกผู้ใหญ่แปดคนที่คุณพ่อของดิฉันส่งมาคอยดูแล ให้วินิจฉัยความผิดของดิฉันเศรษฐีเห็นด้วยเรียกคนทั้งแปดมาแล้วกล่าวโทษนางว่านางธาริกานี้ว่าฉันซึ่งนั่งรับประทานข้าวปลายาตมีน้ำค้นในถาดทองว่าผู้กินของไม่สะอาดพวกท่านยกโทษนางวิสาขานี้ขึ้นแล้วจงนำนางออกจากเรือนนี้กุดุมพีถามนางวิสาขาว่า ทราบว่าอย่างนั้นหรือแม่นางวิสาขาดกล่าวว่าดิฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เมื่อพระภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดรูปหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูเรือนพอสามีของดิฉันกำลังรับประทานข้าวมัทุปายาตมีน้ำน้อยไม่ใส่ใจพระภิกษุนั้นฉันคิดว่าพอสามีของเรา ไม่ทำบุญในอัตภาพนี้บริโภคแต่บุญเก่าเท่านั้นจึงได้พูดว่านิมนต์ไปข้างหน้าเิอเจ้าค่าพอสามีของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าโทษอะไรของดิฉันจะมีในเพราะเหตุนี้เล่าท่านเศรษฐีโทษในเพราะเหตุนี้มีได้มีนางกล่าวชอบเหตุไรท่านจึงโกรธท่านทั้งหลาย โทษอันนี้เป็นอันพ้นไปก่อนวันหนึ่งนางวิสาขามีคนใช้ชายหญิงติดตามไปหลังเรือนตอนเที่ยงคืนทราบว่าอย่างนั้นหรือแม่พ่อทั้งหลายดิฉันไม่ได้ไปเพราะเหตุอื่นก็เมื่อนางลาแม่ม้าอาชาในตกลูกใกล้เรือนนี้ดิฉันคิดว่าการที่นั่งเฉยไม่เอาเป็นธุระเสียเลย ไม่สมควรจึงให้คนถือประทีปไปกับพวกหญิงคนใช้ให้ทำการดูแลแม่ลาที่ตกลูกในเพราะเหตุนี้ดิฉันจะมีโทษอะไรท่านเศรษฐีนางทำสิ่งที่แม้พวกหญิงคนใช้ไม่พึงทำในเรือนของท่านท่านยังเห็นโทษอะไรในเพราะเหตุนี้ท่านทั้งหลายแม้ในเรื่องนี้ จะไม่มีโทษกระช่างเถอะแต่ว่าบิดาของนางวิสาขานี้เมื่อกล่าวสอนนางวิสาขานี้ในเวลาจะมาที่นี้ได้ให้โอวาท10ข้อซึ่งลี้ลับปิดบังเราไม่ทราบเนื้อความแห่งโอวาดนั้นนางจงบอกเนื้อความแห่งโอวาดนั้นแก่เราก็บิดาของนางนี้ได้บอกว่าไฟในไม่พึงนำออกไปภายนอก พวกเราสามารถที่จะไม่ให้ไฟแก่เรือนที่คุ้นเคยได้หรือทราบว่าอย่างนั้นหรือแม่พ่อทั้งหลายคุณพ่อของดิฉันมิได้พูดหมายความดังนั้นแต่ได้พูดหมายความดังนี้ว่าแม่เจ้าเห็นโทษของแม่สามีพ่อสามีและสามีของเจ้าแล้วอย่านำไปพูดภายนอกเรือนเพราะว่าขึ้นชื่อว่าไฟ เช่นกับไฟชนิดนี้ย่อมไม่มีท่านทั้งหลายข้อนั้นยกไว้ก่อนก็บิดาของนางวิสาขานี้กล่าวว่าไฟแต่ภายนอกไม่พึงให้เข้าไปภายในพวกเราจะไม่ไปนำไฟมาจากภายนอกหรือในเมื่อไฟในเรือนดับทราบว่าอย่างนั้นหรือแม่พ่อทั้งหลาย คุณพ่อของดิฉันไม่ได้พูดหมายความดังนั้นแต่ได้พูดหมายความดังนี้ว่าถ้าหญิงหรือชายทั้งหลายในบ้านใกล้เรือนเคียงของเจ้าพูดถึงโทษของแม่สามีพ่อสามีและสามีเจ้าอย่านำเอาคำที่ชนพวกนั้นพูดแล้วมาพูดอีกว่าคนชื่อโน้นพูดยกโทษอย่างนั้นของท่านทั้งหลาย เพราะขึ้นชื่อว่าไฟเช่นกับไฟนั่นย่อมไม่มีนางวิสาขาได้พ้นโทษเพราะเหตุนี้อย่างนี้ก็นางพ้นโทษในเพราะเหตุนี้ชั้นใดแม้ในคำที่เหลือนางก็ได้พ้นโทษชั้นนั้นเหมือนกันเศรษฐีได้ฟังเนื้อความแห่งโอวาทสิบข้อนี้อย่างนั้นแล้ว ไม่เห็นคำโต้เถียงได้นั่งก้มหน้าแล้วครั้งนั้นกุดุ่มพีทั้งหลายถามเศรษฐีนั้นว่าท่านเศรษฐีโทษอย่างอื่นของนางยังมีอีกไหมไม่มีแล้วท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรท่านจึงให้ขับไล่นางผู้ไม่มีความผิดออกจากเรือนโดยไม่มีเหตุเล่า เมื่อกุดมพีทั้งหลายพูดอย่างนั้นแล้วนางวิสาขาได้พูดว่าดิฉันไม่มีความผิดจึงจะไม่ไปจากเรือนตามคำของพ่อสามีแต่จะไปเพราะดิฉันเห็นควรว่าไปได้ดังนี้แล้วจึงสั่งคนใช้หญิงชายทั้งหลายว่าพวกเจ้าจงช่วยกันจัดแจงพาหนะและข้าวของ เพื่อกลับสู่เรือนบิดาที่สาเกตเศรษฐีได้ฟังแล้วจับมือกุดุมพีเหล่านั้นไว้แล้วกล่าวกับนางว่าแม่ฉันไม่รู้แล้วพูดยกโทษให้ฉันเถิดคุณพ่อดิฉันยกโทษที่ควรยกให้แก่คุณพ่อได้โดยแท้แต่ดิฉันเป็นทิดาของตระกูลผู้มีความเลื่อมใส อันไม่งอนแง่นในพระพุทธศาสนาพวกดิฉันหากไม่ได้บำรุงภิกษุสงฆ์แล้วจะเป็นอยู่ไม่ได้แต่หากดิฉันได้บำรุงภิกษุสงฆ์ตามความพอใจของดิฉันดิฉันจึงจะอยู่แม่เจ้าจงบำรุงพวกสมณะของเจ้าตามความชอบใจเธดนางวิสาขาให้คนไปทูลน,นิมนต์พระทศพล แล้วเชิญเสด็จให้เข้าไปสู่นิเวศในวันรุ่งขึ้นฝ่ายพวกสมณะเปลื่ยได้ยินว่าพระศาสดาเสด็จไปยังเรือนของมิคารเศรษฐีจึงไปนั่งล้อมเรือนไว้นางวิสาขาถวายน้ำทักษิโนโทกแล้วส่งข่าวไปว่าที่ฉันตกแต่งเครื่องสก,การาทั้งปวงไว้แล้ว เชิญพ่อสามีของดิฉันมาอังคาดพระทศพลเถิดครั้งนั้นพวกอเจละกะห้ามมิคาระเศรษฐีว่าคาราวบดีท่านอย่าไปเลยเศรษฐีจึงส่งข่าวไปว่าสะพ้ยของฉันจงอังคาดเองเถิดนางอังคาดภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อเสร็จพัฒกิจแล้วได้ส่งข่าวไปอีกว่าเชิญพ่อสามีของดิฉันมาฟังธรรมกถาเถิดเศรษฐีคิดว่าการไม่ไปคราวนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งทีนั้นพวกอเจละกะนั้นกล่าวกับเศรษฐีว่าถ้ากระนั้น เมื่อท่านฟังธรรมของพระสมณะโคดมจงนั่งฟังภายนอกมานดังนี้แล้วพวกอเจละกะจึงล่วงหน้าไปก่อนเศรษฐีนั้นแล้วกั้นม่านไว้เศรษฐีไปนั่งภายนอกม่านพระศาสดาตรัสว่าท่านที่นั่งนอกม่านก็ตามที่ฝาเรือนคนอื่นก็ตาม ฟากภูเขาหินโน้นก็ตามฟากจักรวาลโน้นก็ตามเราชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าย่อมสามารถให้ท่านได้ยินเสียงของเราได้ดังนี้แล้วทรงเริ่มอนุบุพิกถาเพื่อแสดงธรรมก็เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ ชนผู้ยืนอยู่ข้างหน้าก็ตามข้างหลังก็ตามอยู่เลยร้อยจักรวาลพันจักรวาลก็ตามอยู่ในภพอกนิก็ตามย่อมกล่าวกันว่าพระศาสดาย่อมทอดพระเนตรดูเราคนเดียวทรงแสดงธรรมโปรดเราคนเดียวแท้จริงพระศาสดา เป็นดุจทอดพระเนตรดูชนนั้นๆและเป็นดุจตรัสกับคนนั้นๆพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุปมาดังพระจันทร์ย่อมปรากฏเหมือนประทับยืนอยู่ตรงหน้าแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้ยืนอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเหมือนพระจันทร์ลอยอยู่แล้วในกลางหาวย่อมปรากฏแก่ปวงสัตว์ว่าพระจันทร์อยู่บนศีรษะของเรา พระจันทร์อยู่บนศีรษะของเรานี้เป็นผลแห่งทานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงตัดพระเสียรที่ประดับแล้วทรงควักพระเนตรที่หยอดดีแล้วทรงชำแหละเนื้อหาไทยแล้วทรงบริจาคโอรสเช่นพระชาลีทิดาเช่นกับนางกันหาชินาประชาบดี เช่นกับพระนางมัตสีให้แล้วเพื่อเป็นทาสของผู้อื่นฝ่ายมิคารเศรษฐีฟังธรรมมเทศนาขณะนั่งอยู่ภายนอกม่านได้บรรลุโซดาปฏิผลมีศรัทธามั่นคงหมดความสงสัยในรัตนไตรได้กล่าวกับนางวิสาขาว่าเจ้าจงเป็นมารดาของฉัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันนั้นนางวิสาขาได้ชื่อว่ามิคารมานดาภายหลังได้บุตรชายจึงได้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่ามิขาระมหาเศรษฐีไปหมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้านวดเฟ้นพระบาทด้วยมือจูบด้วยปาก และประกาศชื่อสามครั้งว่าข้าพระองค์ชื่อมิคาระพระพุทธเจ้าขาข้าพระองค์ไม่ทราบตลอดการเพียงเท่านี้ทานที่บุคคลให้แล้วในศาสนานี้มีผลมากข้าพระองค์ทราบผลแห่งทานในบัตนี้ก็เพราะอาศัยหญิงสะพายของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทุกทั้งปวง หญิงสะพซยของข้าพระองค์เมื่อมาสู่เรือนนี้ก็มาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์นั้นย่อมรู้ทั่วถึงทานที่บุคคลให้แล้วในเขตที่บุคคลให้แล้วมีผลมากในวันนี้หญิงสะพย์คนดีของข้าพระองค์มาสู่เรือนเพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์หนอ นางวิสาขาทูนนิมนต์พระศาสดาเพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นในวันรุ่งขึ้นแม่สามีก็ได้บรรลุโสดาปัติผลตั้งแต่นั้นมาเรือนหลังนั้นได้เปิดประตูเพื่อพระศาสนาเรื่องนางวิสาขาแต่งงานจบ